ประวัติววชิระเมธีพระเมธีวชิรโรดมพระนักสอนไม่แปลกใจทําไมคนศรัทธาท่านขนาดนี้ประวัติท่านววชิระเมธีพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์พระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายผู้อํานวยการศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันประธานมูลนิธิวิทยาลายัยประธานมูลนิธิไร่เชิญตะวัน ผู้ก่อตั้งมหาวิยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์พระเมธีวชิโรดมหรือพระมหาวุฒชัยวชิระเมธีเจ้าของนำปากกาววชิระเมธีพุทธศักราช2543สอบไล่ได้ปริญญาบัตรเปลี่ยนธรรม9ประโยคมีสมณศักดิ์ทางวิชาการเปลี่ยนธรรมที่พระมหาวุฒชัยวชิรเมธี พุทธศักราช2,562ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปรเรียนในราชทินนามที่พระเมธีวชิโรดมนอกจากนี้พระวะวชิระเมธีเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้อุปถรัรรมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมโดยผู้มอบรางวัลได้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาติประวัติส่วนตัวววชิระเมธี พระเมธีวชิโรดมมีชื่อเดิมว่าวุฒิชัยบุญถึงเกิดเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2516ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านครึ่งใต้ตำบลครึ่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยบิดามารดาเป็นเกษตรกรและมักพาท่านเข้าวัดตั้งแต่เด็กเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6ท่านววชิรรเมธีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต้ขณะมีอายุได้14ปี โดยได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอกแล้วย้ายมาพำนักที่วัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม6ประโยคอายุได้21ปี ก็ได้กลับมาอุปสมบทเป็นพระภิกษทุที่วัดครึ่งใต้ก่อนย้ายมาพำนักที่วัดเบญจมบพิษกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่อจนสำเร็จเป็นเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคในปีพุทธศักราช2543ซึ่งในปีเดียวกันนั้นพระเมธีวชิโรดมยังได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศา,าสตรบัณฑิตมหาวิทยายลัยสุขไทยธรรมธิราช กระทั่งในปีพุทธศักราช2546สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยและได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยายลัยดังกล่าวหลังสำเร็จการศึกษาท่านวว,วชิรเมธีได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงประยุกต์แอปพลายบูดิเสรมิมผ่านการเทศบนท็อกที่ทำให้การเทศนาทานเป็นเรื่องสนุกทานสมัยเข้าใจง่ายเข้าถึงคนทุกกลุ่มไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อ โดยมีทั้งจัดเป็นเวทีเทศนาและเผยแผ่ธรรมะผ่านรายการโทรทัศน์ท่านยังเขียนยศความในนิตยสารหนังสือพิมพ์หลายฉบับรวมถึงหนังสือทำรรประยุกต์ภายใต้นามปากกาว,ววชิระเมธีจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยผลงานสร้างชื่อของท่านคือธรรมนิพนธ์ชุดธรรมติดปีกซึ่งประกอบด้วยธรรมติดปีกธรรมบันดาลธรรมดับร้อนธรรมหลับสบาย ธรรมนิพนธ์ของท่านได้รับผลตอบรับดีมีข้อมูลว่าณนะปีพุทธศักราช2557ท่านมีผลงานธรรมนิพนธ์มากกว่า200เล่มบางเรื่องการนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์และหลายเล่มถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาอินโดนีเซียภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสท่านวาวชิรเมธียังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิวิทยาลายัย สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสันติภาพโลกซึ่งเน้นการทำงานด้านการศึกษาและมนุษยธรรมนอกจากนี้ยังก่อตั้งศูนย์วิปัสนาสากลไรเชิญตะวันเพื่อเป็นธรรมสถานในการบูรณาการพุทธธรรมเข้ากับทุกกิจกรรมของชีวิตผ่านการจัดคอสภาวนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศและก่อตั้งมหาวิยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันท่านสังกัดวัดพระสิงห์พระอารามหลวงตำบลเวียงอํเาเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายและพำนักจำพันษาณนศะูนย์วิปัสนาศาสนาสกลไร่เชิญตะวันบ้านสันป่าเหียงตําบลศักอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพระววชิรเวทียังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้อุปถัมภ์สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหรประชาชาติด้านสันติภาพและเมตตาธรรมด้วยจบแล้วจ้า